ู้ชมครับชมข่าวกันต่อนะฮะจำกันได้ไหมครับเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาห้างทองออโรราในห้างบิ๊กซีสาขาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีมีโจรนะฮะบุกเดี่ยวเข้าไปแล้วก็ไปจี้ชิงทองเขาออกมานี่น่าจะจำภาพนี้กันได้พนักงานตัวอกตกใจนะฮะมันก็เข้าไปเลยเข้าไปแล้วก็ไปกระชากเอาทองที่อยู่ในตู้นี่ออกมาเนี่ยเลือกเอาแล้วก็มีการสะบัดสะบัดให้หลุดออกจากถาดด้วยใจเย็นเนาะอืมคือเนี่ยมันเขาก็ติดเอาไว้แน่นหนาพอสมควรนะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะดึงไม่ออกดึงไม่ออกทำไงโมโหรีบก็รีบกระชากซะเลยนี่เขย่าเขย่าแล้วก็หนีออกไปแล้วก็เหมือนกับว่ามีอาวุธอะมาขู่เขาด้วยอย่างเงี้ยนะฮะทางคนที่เป็นพนักงานเขาก็ต้องกลัวแล้วอันเนี้ยเป็นจริงๆนะพูดกันมาเยอะแล้วนะว่าจุดอ่อนข้อด้อยของห้างทองประเภทเนี้ยคือเวลาอยู่ในห้างเนี้ยจะไปอยู่ติดกับทางออกทางเข้าทางออกมันก็ง่ายอย่างการเวลาที่โจรเนี่ยเขาก่อเหตุแล้วเขาก็วิ่งออกไปเลยแต่เรื่องนี้ไม่ได้ยากนะครับสำหรับตำรวจนะฮะบ้านโป่งที่ราชบุรีทางตำรวจเนี่ยนะครับผู้กำกับการสภ.บ้านโป่งเนี่ยนำตัวนายชัยนรงค์ชูเลิศครับอายุ50ปีซึ่งเป็นคนที่ก่อเหตุนะฮะเนี่ยอายุ50แล้วนะครับมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองออโรราด้วยนะครับแล้วก็เอาตัวมาแถลงข่าวพร้อมกับสร้อยคอทองคำที่ยังเหลืออยู่เนี่ย6เส้นคือเขาเนี่ยก็แย้งว่าทองที่เขาได้ไปคือตอนแรกที่เรานำเสนอข่าวกันอะบอกว่า13เส้นเขาบอกว่าไม่ใช่ได้มาจริงๆเนี่ยแค่9เส้นแล้วก็ยังเหลืออยู่ที่ตัวเขาเนี่ย3เส้นนะฮะส่วน6เส้นเนี่ยแบ่งยังไง6เส้นเนี่ยอยู่ที่ภรรยา3เส้นอีก3เส้นไปจำนำที่ร้านขายทองในจังหวัดสมุทรสงครามคือ9เส้นเนี่ยอยู่ที่ตัวเอง3ให้ภรรยา3จำนำอีก3เนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปติดตามกลับคืนมานะฮะถามว่าแล้วเหตุอะไรล่ะที่ถึงไปก่อเหตุชิงทองแบบนี้ผู้ต้องหาก็รับสารภาพบอกว่าติดหนี้พนันออนไลน์นะครับต้องการหาเงินไปใช้หนี้เพราะว่าลำพังเงินเดือนของรปภ.ไม่พอใช้หมายความว่าไงอาชีพหลักจริงๆแล้วคือรปภ.แล้วก็แอบมาก่อเหตุอย่างนี้แต่จะฟังขึ้นหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ดูเหมือนว่าจะไม่เชื่อสักทีเดียวเขาไปสืบจากนี่ไงวงจรปิดเห็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเห็นเลขทะเบียนหมดเลยอ่ะทั้งหมดนั่นก็เป็นของกลางด้วยนะฮะสุดท้ายเนี่ยมันหนียากฮะก็ถูกจับได้อยู่ดีใดๆสอนให้รู้ว่าเห็นไหมจะชิงจะปล้นอะไรก็แล้วแต่อย่างไรแล้วเนี่ยนอกจากการที่ตัวเองจะได้ของที่มูลค่าไปแล้วภรรยาต้องมาก่อนเป็นอันดับหนึ่งให้เมียล่ะให้เมียใช่ไหมแต่มันไม่ถูกไงของไปปล้นเขามาไปปล้นเขามาใช่แต่สังเกตคือคนเนี้ยคนร้ายคนนี้ยังมีความรู้สึกว่าคือเอามาแล้วเนี่ยเอามาเท่าไหร่นะ9เส้นใช่ไหมแบ่งให้เมียไปเท่าไหร่3เส้นนี่แล้วเอาไปจำนำอีก3เส้นคือให้เมียครึ่งๆเลยเนี่ยโอ้แต่มันใช่มันสิ่งที่ไม่ถูกนะคือถ้าคุณหาเลี้ยงชีพมาได้น้ำพักน้ำแรงแล้วเอาไปให้เมียอันนั้นโอ้โหน่ายกย่องส่งเสริมเคสนี้ก็ต้องบอกว่าตำรวจราชบุรีทำงานดีทำงานไวเราก็ชื่นชมใช่ไหมไม่ใช่ว่าจะมาด่าแต่ตำรวจอย่างเดียวอันนี้เห็นไหมก็จริงๆเนี่ยเหตุเกิดวันที่11สิงหาแต่ว่าวันนี้เท่าไหร่วันนี้26แล้วประมาณสัก2อาทิตย์เองจับได้ละทำดีก็ชื่นชมนะครับไม่ได้ต้องจะมาติกันอย่างเดียว